ล้วครับคู่ที่3รองคู่เอกของรายการนะครับเป็นทางด้านเพชรวันชัยวสังประภัยนะวันนี้ก็โอ้ได้บัตรฮุกซ้ายก่อนได้นับ8นะยกก่อนหน้านี้นะใช่ได้ฮุกซ้ายยก2ได้ฮุกซ้ายแล้วก็ยก3นี้ไม่ได้ฟันศอกหล่นทั้งยืนแล้วไปเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะครับก็สรุปว่าทางด้านเจ้าเพชรวันชัยวสังประภัยชนะ TKO นะฮะเจ้าปานเพชรเอาไปตีถักไปในยกที่3นะครับปล่อยตัวมาปุ๊บนอนปั๊บโอ้โหโดนเต็มตาบเลยโดนอะไรบ้างน้องพีเมื่อกี้โดนสองยกสองโดนอะไรก่อนยกสองโดนหมัดโดนฮุกฮุกซ้ายก่อนนะยกสามก็โดนศอกหนักทุกลูกก็เวทเต็มเวทแล้วเจ้าเพชรวันชัยเต็มเวทหนักแรงเนี่ยครับยังมึนๆอยู่นะฮะเข้ามาทำงานเลยโอ้โหนี่ครับเพราะว่านี่ครับเดี๋ยวให้ที่เลี้ยงมาเป็นสมัครก่อนนี่ฮะโอ้มันพลาดกันได้นะจังหวะที่น้องเขาจะเข้าไปแลกหมัดแลกหมัดด้วยกันนะประเทศไทยดีมาอยู่ด้วยกันก็ของมันโดนกันได้โดนได้นะโดนแล้วก็มันก็อย่างนี้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับโอ้โหกลับมาก่อนกลับมาพิธีสักอย่างงดงามที่เดินรับเงินไม่ได้คุยมาวันนี้เนี่ยก็พลาดซิงนี่นะครับก็ทางทีมงานพี่เลี้ยงสตาร์เทรนเนอร์ก็นวดนี่เลยครับยกสองเราเลยพลาดโดนนักบอลต้องเอาคืนต้องบวกก็ที่โดนพลาดมันก็พลาดนะครับครับคือเราจะเอาคืนนะไม่ครับต้องเอาคืนต้องเอาคืนเราก็แพ้อยู่ดีครับเนียนใช่เราต้องบวกครับพอโดนนักยกสองในเกมมันเปลี่ยนเลยครับทำให้เปลี่ยนเลยทำให้ต้องเป็นเปลี่ยนอะไรก็ดูสองยกสามก็ต้องเดินอยู่แล้วครับเพราะว่าดูเขาปลายเขาไม่ค่อยดีครับแต่เรามาพลาดโดนหนักก่อนโดนก่อนอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดไม่โดนนับต้องยกสองนี่เกมยอกมาในรูปแบบไหนก็คิดไว้ว่าต้องปั้มยกสามครับสามสี่ห้าเราต้องปั้มครับเพราะอาศัยร่างกายเราสดต้องปั้มครับพอดีเราไปโดนมากยกสามก็ต้องเอาคืนเลยเกมเลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยครับยังมึนงงอยู่ครับธนาเพชรมงคลตายยังรออยู่ครับยังให้ทีมงานบานเพชรรู้สึกตัวยังครับน้องนะครับรู้สึกตัวแล้วครับอย่างหน้าอะไรญาติไม่ต้องเป็นห่วงครับรู้ตัวไหมครับน้องโดนอะไรจังหวะนั้นไม่รู้ยังไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องพักกำลังใจให้สู้ต่อไปครับให้สู้ต่อไปนะครับสำหรับเจ้าปานเพชรออกปฏิสักนะครับก็พูดง่ายทางทีมงานบอกว่าโดนยก2นี่ไปโดนก่อนนะไปโดนนับ8ก่อนทำให้ต้องยก3ต้องเอาคืนนะกลายเป็นว่ายก3เอาคืนนี่โอ้โหกลายเป็นว่าเดินเข้าไปนี่ทะเลทะล่าเข้าไปนี่โดน2เนี่ยเปี้ยงเดียวเนี่ยหล่นทั้งยืนเลยเพราะว่าเจ้าเพชรวันชัยนี่ตอนนี้นี่กำลังเต็มเวทแล้วโอ้โหดารานี่ว่ายิ้มเลยหมัดไหนหมัดแรกที่ได้นับหมัดไหนหมัดซ้ายนี่คือหมัดฮุกใช่ไหมยก2นะฮะยก2ได้นับแล้วยก3มันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนั้นเลยจังหวะที่เขาเข้ามาใช่ไหมใช่เขามาบวกแล้วก็เลยดักศอกเราโอ้โหเราเห็นแล้วใช่ไหมใช่เห็นแล้วใช่ไหมเอ๊ะโทษศอกไหนก็ยกดูที่ศอกนี้นะฮะนี่ไม่ดูดิไม่นี่ฮะก็น่าจะเป็นแดงๆอยู่นะนี่แดงๆอยู่เอาไปเช็คลดคือตอนนี้กลับมาแล้วหลังจากที่งวดก่อนได้แพ้ใครนะเกณฑ์เชิงเนี่ยเราก็ได้นับก่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นกับเกณฑ์เชิงมันตะคิวใช่ไหมตะคิวกินท้องกินท้องกินขาขาอ๋อกินขาแล้วอยากแก้มือไหมคาใจไหมก็อยากแก้มือพี่กัดเท่าไหร่วันนั้นที่แพ้วันนั้น129 129นั่นหลับไหมนะหลับอยู่มีอากาศขอแค่มือเกณฑ์เชิงร้อยเท่าไหร่นะพี่กัดเดิมไหมหรือไง130 30ร้อยเท่าไหร่นะ130ร้อย30เหรอ130
พักผ่อนชกพิกัดเท่าไหร่กับเขาร้อยยี่สิบเก้าอ๋อก็โอเคนะพอได้นะพอได้นะไม่นานต่อ145กินเยอะพอได้นะเอ้าขอกันมวยหน่อยติดตามหน่อยกลับมาแล้วอ่ะขอบคุณลูกกำลังใจวันนี้ก็สำเร็จนะครับเอาละครับพี่หลวงพูดหน่อยครับพี่หลวงเป็นไงบ้างพี่วันนี้วางเกมวางแผนยังไงพี่วันนี้วางระยะสั้นหรือระยะยาวไงหลวงพอนั้นหน่อยครับคือผมมั่นใจนะครับแต่เราก็จะพูดหน่วยชนะแล้วพูดอะไรก็ได้เขากล่าวว่ามีกระแทกหมัดหน้าหลอกแล้วลงขาแล้วก็ฮุกซ้ายก็เป็นไปตามนั้นตามสั่งบอกแล้วว่าฟันหล่นศอกเตรียมมันไว้เตรียมมันไว้เพราะเขาเป็นมวยเข่าเขามวยเข่าก็ไม่มีอะไรก็มีลูกแข็งแรงแต่นี่ยังมีข้อแก้ไขคือเวลาทำได้คือชอบจะเอาเขาให้ตายแล้วก็คือไม่รู้จะเอาโล่ดูเดือดอะไรคือก็คุ้มคุ้มครับครับอ๋อครับครับเดี๋ยวไปปลายเพราะว่าครับเนี่ยจังหวะที่ว่าหยุดไปเนี่ยที่ว่ามีปัญหาอะไรต่างๆก็ผมให้หยุดพักไปเนี่ยก็เขาโตขึ้นมาทีนี้น้ำหนักอะไรมันก็ยังไม่นิ่งตอนนี้ผมต้องดูครับ3ไฟถึงจะดูว่าน้ำหนักไม่ลงตัวสุดอาจจะถึง128หรือ129อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือคุยกับโปรโมเตอร์ที่นี่เข้ากับน้องว่าขอสัก3ไฟก่อนให้น้ำหนักให้น้ำหนักมันอยู่ตัวใช่ไหมว่าเด็กเขาเราเพิ่งปล่อยขึ้นมาครับผมปล่อยขึ้นมาแล้วคนเก่าเนี่ยโอกาสที่แก้มือกันมากน้อยแค่ไหนกับใครก็ผมต่อยทุกตัวครับเขาเข้าที่ก่อนนะเขาที่ก่อนนะตอนนี้น้ำหนักมันสักร้อยคือถ้าเกิดเข้าที่น่าจะประมาณ128-129ผมว่า28น่าจะได้28น่าจะได้เอ๊ะวันนี้โชคสักพี่กัดเท่าไหร่ร้อยสองสองโอ้ต้องโดนตีก็4ไฟนะสามไฟก่อนสามไฟก่อนนะคือซ้อมอะไรมันตอนนี้ยังไม่ยิ่งครับผมครับผมอายุเท่าไหร่ครับนี่อายุเท่าไหร่นะ20จังหวัดไหนชุมพรอ้าวฝากพี่น้องชาวชุมพรไหนขอบคุณครับเด็กเถื่อนอันนี้เด็กเถื่อนพี่เราฝากค่ายมวยไหนครับพี่ติดตามค่ายมวยเด็ดรัดอชิยะและสิงห์ชลุกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีกระดูกเหล็กต่อมีผมมาตัดครับเสาเอกเสาโทโอ้ไล่ไม้ได้เลยครับโอ้ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับแล้วครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับก็ขอแสดงความยินดีกับเพชรวันชัยวสังขภัยแล้วก็ทีมงานเด็ดรัดแล้วก็ทีมงานสิงห์ชลุกันแล้วก็พี่หลวงครับพี่หลวงสิทธิ์เพชรลูกันนะครับก็พามาวันนี้ก็พามา2ตัวนะฮะตัวแรกก็วินไปแล้วนะสำหรับเพชรวันชัยนะครับก็ชนะน็อกนะครับ TKO นะฮะยกที่3นะครับเดี๋ยวคู่เอกนี่ก็จะเป็นหน้าเนี่ยฮะกระดูกเหล็กเนี่ยอ๋อชัยยะก็ซ้อมอยู่กับอาจารย์เด็ดรัดซ้อมกับพี่หลวงนะฮะก็เจอกับเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะฮะเดี๋ยวจบลงมาเดี๋ยวเอดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้อีกครั้งนึงนะครับไปดูกันเลยฮะคู่เอก